และตอนนี้เราอยู่กับรายการซอจอสอนทิปเย้สวัสดีค่ะพอจุนซีเกมพอเทค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของกล้องฟิล์มค่ะซึ่งก็ขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่านี่จะเป็นสไตล์ฟอร์จูนนะคะแบบว่าอาจจะมีผิดหรืออาจจะมีถูกยังไงก็สามารถแบบว่าติเตียนกันเข้ามาได้นะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนหลักๆนะคะก็จะมี1เรื่องของการใส่ฟิล์มลงไปในกล้องนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการวัดแสงค่ะซึ่งก็จะเป็นแบบว่าสไตล์ของหนูเองนะคะที่หนูชอบอะไรอย่างนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกก็คือเราจะมาแนะนำก่อนว่าหนูมีกล้องทั้งหมดกี่ตัวนะคะตอนนี้หนูมี3ตัวค่ะ oh. ซึ่งจริงๆแล้วหนูทำหายไป1ตัวค่ะ หนูเจอไม่ได้หนูเอาไปวางไว้ที่ไหนนะคะซึ่งมันน่าจะอยู่ในหอนี่นี่แหละแล้วก็ตอนนี้ก็จะเหลือเพียงแค่3ตัวเท่านั้นนะคะซึ่งจะเป็นกล้องคอมแพค2อันเลยแล้วก็อันนี้จะมีที่เป็นสามารถวัดแสงได้นะคะแล้วก็จะมีฟิล์มที่เป็นของสต็อกที่อยู่ไว้ตอนนี้นะคะซึ่งจะมีอยู่เท่านี้ค่ะตอนนี้นะคะกล้องตัวนี้นะคะตอนแรกหนูกล่าวว่าหนูจะเอามาใส่ฟิล์มแบบว่าสอนเอ้ยโชว์แล้วก็จะนู่นนี่นั่นสอนไปเลยภายในตัวเดียวนะคะแต่ว่าผิดค่ะผิดค่ะตรงที่กล้องตัวนี้นะคะมีฟิล์มค้างอยู่ข้างในซึ่งทำให้หนูอ่ะไม่สามารถสอนใส่ฟิล์มตัวนี้ได้แล้วก็เลยจะย้ายมาสอนที่ตัวนี้แทนนะคะซึ่งตัวนี้หนูยังไม่เคยลองใช้เลยเพราะว่าหนูยังไม่ได้ซื้อถ่านมาใส่แล้วก็เลยจะมาสาธิตการใส่ในเครื่องนี้กันก่อนเลยนะคะ okay. จริงๆอันเนี้ยมีถ่านแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะคะคือนี่ค่ะปุ่มชาร์เตอร์มันหายไปซึ่งถ้าหนูใส่ฟิล์มเข้าไปนะคะมันก็จะไปรันอยู่ข้างในแล้วหนูก็จะกดถ่ายต่อไม่ได้ก็เลยโอเคเราตัดสินใจว่าเราจะมาใส่ถ่ายนี่กันและเดี๋ยวเราจะมาสอนวัดแสงตัวนี้กันนะคะโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะโอเคข้อแรกนะคะเราก็จะเลือกฟิล์มก่อนอ่ะพูดถึงสไตล์ฟิล์มที่หนูชอบก่อนนะคะก็จะมีแบบว่าหลากหลายมากๆเลยซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ที่หนูชอบอ่ะหนูจะเลือกโทนที่หนูชอบก่อนว่าชอบไปทางติดเหลืองหรือว่าติดออกเขียวๆหน่อยซึ่งแบบว่ามันก็จะมีแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่สีทำโทนสีออกมาแตกต่างกันทุกคนสามารถไปเสิร์ชศึกษากันดูได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของแสงค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราออกไปถ่ายแบบว่าบรรยากาศแบบหญ้าแบบสนามหญ้าแดดจัดๆอะไรอย่างนี้เราควรจะต้องใช้ ISO นะคะที่มันน้อยหน่อยเช่นแบบว่า100อะไร200ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าแบบเย็นๆแล้วแสงแบบว่าสลัวๆใกล้มืดอะไรอย่างนี้ก็คือต้องใช้ที่มันสูงหน่อยเช่นแบบว่า400หรือ800ขึ้นไปนะคะพวกนี้ก็จะทำให้ภาพออกมาชัดแล้วก็สว่างมากตาม ISO นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าสมมติไปถ่ายกลางคืนที่สำคัญเลยต้องมีแฟลชนะคะทุกคนถ้าไม่มีแฟลชนะคะก็คือตูมภาพมืดตึดแน่นอนค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะมาใส่ฟิล์มกันก่อนก่อนอื่นเราเดี๋ยวจะมาแนะนำตัวอุปกรณ์ภายในข้างในก่อนนะคะซึ่งหนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูพูดถูกไหมนะคะ แต่หนูคิดว่าอันนี้เป็นตามสไตล์ที่หนูเข้าใจละกันนะคะโอเคอย่างแรกนะคะตรงในนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นห้องฟิล์มนะคะเป็นห้องฟิล์มซึ่งมันก็จะมีจริงๆแล้วมันจะมีตัวที่เป็นหนามเตยด้วยที่จะต้องใส่ฟิล์มให้ลงนะคะแต่เหมือนตัวนี้น่าจะไม่มีเพราะเป็นคอมแพคนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวที่ให้เอาปลายฟิล์มนะคะที่ให้ใส่ฟิล์มเข้าไปตรงนี้นะคะซึ่งเราก็จะแกะฟิล์มมาลองใส่กันดูเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะเลือกตัวที่เป็นอันนี้สีฟ้ามี ISO อยู่ที่400ค่ะซึ่งก็จะสามารถถ่ายได้ในช่วงแบบช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยได้แล้วก็จะมาลองใส่กันดูนะคะฝั่งนี้นะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่าหัวฟิล์มค่ะตรงข้างล่างนี้ก็จะเรียกว่าถ่ายฟิล์มนะคะซึ่งวิธีการใส่ก็ง่ายมากๆเลยค่ะก็คือเราจะต้องดูนะคะว่าตรงที่มันเป็นห้องฟิล์มตรงเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะแท่งๆขึ้นมาหรอตรงเนี้ยคือให้เอาตัวที่มันเป็นถ่ายฟิล์มนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะจึ๊บมันก็จะพอดีมันก็จะพอดีประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ให้ดึงฟิล์มนะคะถ้าสมมติของใครมีหนามเตยก็ต้องรันให้มันตรงกับหนามเตยนะคะแล้วก็สไลด์ไปทั้งนี้ให้มันเชื่อมไปประมาณนึงนะคะนี่อย่างตัวนี้ก็จะมีบอกว่าให้ใส่ฟิล์มเข้าไปตรงนี้นะที่มันเป็นสีส้มๆนะคะแล้วพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็ปิดได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีการใส่ฟิล์มนะคะแต่ว่าถ้าสมมติมันมีถ่านเนี่ยมันก็จะรันแล้วตรงเลขตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นว่าเลข1ค่ะแต่ว่าอันนี้ตอนนี้มันยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีถ่านนะคะเราก็เลยจะเป็นการใส่ไว้ปกติก่อนต่อไปวิธีการใส่ฟิล์มก็จะประมาณนี้นะคะ
ซึ่งถามว่าหนูเคยใส่ฟิล์มผิดไหมก็แน่นอนค่ะแบบว่าเสียทั้งม้วนเลยมันก็จะมีวิธีการดูอยู่ว่าถ้าสมมติเราใส่แล้วฟิล์มมันไม่ติดเนี่ยถ้าสมมติถ่ายไปปึ๊บแล้วเลขมันไม่ขึ้นอะค่ะแสดงว่าเราอะใส่ฟิล์มผิดแล้วเราต้องถอดฟิล์มออกมาแล้วก็มาดูใหม่แต่ถ้าสมมติว่าเราใส่ฟิล์มไปแล้วใช่ไหมคะเราดึงไปประมาณนึงแล้วอะแล้วถอดออกมาเปิดฝาข้างหลังตรงนี้ออกมาค่ะถ้าเปิดแล้วปุ๊บแสงเข้าฟิล์มตรงนั้นนะคะมันจะทึบไปเลยมันจะเสียไปเลยถ้าสมมติว่าล้างออกมาแล้วมันก็จะกลายเป็นรูปแบบทึบๆนะคะฉะนั้นก็คือการใส่ฟิล์มค่อนข้างสำคัญประมาณนึงเลยนะคะการใส่ฟิล์มนะคะมันก็เป็นตัวสามารถบอกได้ว่าเราจะได้รูปเท่าไหร่ด้วยทุกคนงงไหมคะมันจะเป็นฟิล์มเหมือนแบบว่ารูปนึงอย่างเช่นตัวนี้ฟิล์มแต่ละฟิล์มก็จะถ่ายได้ไม่เท่ากันนะคะบางคนก็27รูปบางคนก็36รูปถ้าสมมุติเราใส่ฟิล์มดีๆนะคะเราอาจจะได้ถึงประมาณ37ถึง38เลยแต่ถ้าสมมุติเรากินพื้นที่ในการใส่ฟิล์มไปในตอนแรกเยอะเนี่ยรูปมันก็จะลดลงตามฟิล์มที่เราใส่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการใส่ฟิล์มของแต่ละยี่ห้อแต่ละตัวก็ต้องอาจจะลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบ example ให้ทุกคนดูนะคะต่อไปก็จะเป็นวัดแสงแบบเล็กๆน้อยๆเป็นทริคตามสไตล์ของหนูนะคะซึ่งฟิล์มตัวนี้เนี่ยก็จะมีช่องวัดแสงที่อยู่ข้างในนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยความพิเศษคือถ้ามันเป็นวัดแสงเนี่ยเราจะต้องอย่าลืมปรับข้างหน้าตัวกล้องนะคะว่าเราใช้ฟิล์มเท่าไหร่เช่นสมมติว่าเราใช้ ISO 400แล้วก็ต้องมาหมุนข้างหน้าให้มันเป็น400ถ้าสมมติว่าเราหมุนผิดหรือว่าหมุนตามที่มันไม่ตรงกับฟิล์มอะค่ะรูปมันอาจจะแบบว่าแสงเพี้ยนจากเดิมไปบ้างนะคะแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นF ต่างๆของกล้องนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ที่38 mm นะคะแล้วก็ F 2.8 แล้วก็จะมาลองวัดกันคือมันจะมีให้ทุกคนลองนึกภาพนะคะตรงแถบข้างขวาของกล้องเนี่ยมันจะมีแท่งๆอยู่มันจะมีท้ายๆจะเป็นสีแดงบนๆจะเป็นสีแดงและตรงกลางจะเป็นสีเหลืองซึ่งในแต่ละนั้นเนี่ยมันก็จะมีเลขบอกค่ะว่าเอ้ยตรงนี้มีประมาณ 2.8 4 5.6 หรือว่า8อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็คือวิธีการวัดแสงค่ะถ้าสมมติว่าเราตั้งกล้องถ่ายปึ้งแล้วตอนนี้แสงมันอยู่ที่ประมาณได้ประมาณ4นะคะเราก็ต้องปรับตัวข้างหน้าตัวนี้นะคะ F ให้ไปตามที่เราวัดได้ซึ่งสีมันก็จะมีประมาณแบบ 3.5 5.7 แล้วก็ไปให้มันใกล้ๆเคียงนะคะซึ่งทริคหนึ่งอย่างของหนูนะคะก็คือถ้าสมมติเมื่อกี้อ่ะเราวัดได้ประมาณ4ใช่ไหมคะแล้วเราอยากให้รูปอ่ะมันขาวมันโอเวอร์กว่าที่เราควรจะเป็นนิดนึงเราก็จะปรับ F ข้างหน้านะคะให้มันแบบว่ามากกว่าที่เราวัดได้นิดนึงอย่างเช่นเมื่อกี้หนูวัดได้4ใช่มั้ยหนูก็จะปรับไปที่ประมาณแบบ5ถ้าหนูอยากให้มันขาวแต่ถ้าสมมติว่าหนูอยากให้มันแบบว่าดรอปลงมานิดนึงไม่ได้สว่างเท่าของจริงอะไรเงี้ยเราก็จะลดลงมาเหลือประมาณแบบ 3.5 มันก็จะปรับลงมาขึ้น1สต็อปลง1สต็อปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เป็นทริคของหนูเฉยๆนะหนูไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าแต่ว่าหนูคิดว่ามันเป็นแนวหนูละกันนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับเรื่องของการวัดแสงแล้วเราก็กดชัตเตอร์แล้วก็ถ่ายได้เลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวัดแสงคร่าวๆนะคะฮะ15วิแล้วนะจริงเหรอ15วินะนะกว่าจะแกะอันนี้ก็10วิแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้ค่ะแค่เปิดฟิล์มก็10วิแล้วมั้งโอเค20วินะคะคิดว่าอาจจะทำได้แหละเอาแล้วนะทุกคนเราจะใส่ฟิล์มนี้เราจะใส่ฟิล์มอันนี้ทวนก่อนทวนโอเคค่ะ1 2 โอเคใส่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 ยอดมากลูกรักของแม่ถือว่าภารกิจสำเร็จค่ะเย้
วันนี้นะคะฟอร์จูนก็ได้มาสอนเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับการใส่ฟิล์มวัดแสงนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องฟิล์มด้วยนิดหน่อยนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้บ้างนิดนึงไม่มากก็น้อยนะคะก็หวังว่าถ้าหนูพูดอะไรผิดไปหนูก็ขอโทษไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะมิชชั่นที่พี่ทีมงานได้ทำการท้าทายมาเมื่อกี้นะคะใส่ฟิล์มในกล้องฟิล์ม20วินะคะหนูเลยตั้ง3วิชิวๆค่ะเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆก็ไปลองทำตามกันดูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะตอนหน้าสจอสอนทิพย์จะเป็นใครไปรอติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย สจอสอนทิพย์